วัสดีค่ะ IT 24ชั่วโมงวันนี้เราขอพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินโดยตรงเลยค่ะใช้มือถือแบบเติมเงินอยู่หรือเปล่าคะใช้อยู่ค่ะทราบไหมคะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเติมกี่บาทก็จะต้องได้วันไม่ต่ำกว่า30วันยังไม่ทราบค่ะใช้มือถือเติมเงินอยู่หรือเปล่าคะใช้อยู่ค่ะแล้วทราบไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเติมกี่บาทก็ต้องได้วันไม่ต่ำกว่า30วันไม่ทราบค่ะนี่แหละค่ะเชื่อว่าผู้ใช้มือถือแบบเติมเงินอีกหลายคนก็ยังงงยังสงสัยหรือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเงินกันอยู่นะคะวันนี้มาติดตามข้อมูลล่าสุดกันเลยค่ะขอเท้าความกลับไปในยุคก่อนที่จะมีกสทช.ก็มีประกาศกทช.เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมพ.ศ. 2549ในข้อ11ที่มีการตีความกันว่ามือถือเติมเงินจะไม่สามารถกำหนดวันหมดอายุได้แต่จริงๆแล้วในข้อนี้ก็มีข้อยกเว้นเอาไว้นะคะจึงทำให้ยังสามารถหาทางออกร่วมกันได้อยู่ค่ะเรื่องนี้ทางกรรมการกิจการโทรคมนาคมของกสทช.ก็ได้ศึกษาปัญหาอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าถ้าจะไม่มีวันหมดอายุเลยจะมีปัญหาในทางปฏิบัติและการบังคับใช้ซึ่งผู้ให้บริการก็ได้ชี้แจงด้วยว่าเบอร์โทรแบบเติมเงินเนี่ยต้องจ่ายค่ารักษาเลขหมายให้กับกสทช.ถ้าไม่มีการกำหนดวันหมดอายุเลยแล้วก็ปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานเลยก็จะเป็นต้นทุนของผู้ให้บริการนะคะอีกทั้งเบอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ควรที่จะนำกลับมาเข้าสู่ระบบเพื่อมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ต่อไปไม่เช่นนั้นก็จะต้องจัดสรรเลขหมายใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเกินความจำเป็นค่ะจนเป็นที่มาของทางออกร่วมกันอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำดังนี้นะคะต่อแต่นี้ไปไม่ว่าใครที่เติมเงินมือถือไม่ว่าจะเติมกี่บาทก็ตามค่ะจะต้องได้วันใช้งานไม่น้อยกว่า30วันนะคะโดยการเติมเงินทุกครั้งให้นับระยะเวลาในการใช้งานที่ได้รับรวมกับเวลาที่เหลืออยู่ในบัตรโดยมีระยะเวลาสะสมวันสูงสุดไม่ต่ำกว่า365วันสรุปได้ว่าไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว่าเติมเงินน้อยได้วันน้อยอีกต่อไปจะเติมกี่บาทยังไงก็ต้องได้วันไม่ต่ำกว่า30วันค่ะที่สำคัญก็คือเงินที่เติมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานยอดเงินที่ยังค้างอยู่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่จะถูกนำมารวมกับยอดเงินใหม่ที่เติมเข้าไปด้วยสะสมได้ทั้งเงินและทั้งวันนั่นเองค่ะโดย TrueMove แล้วก็ AIS ได้ปฏิบัติตามแล้วนะคะส่วน dtac กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการอยู่ซึ่งถ้าหากใครพบว่ามือถือเติมเงินของตัวเองยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้สามารถโทรไปที่ call center ของเครือข่ายนั้นๆเพื่อขอรับเงื่อนไขนี้ได้ค่ะเรื่องนี้หลายคนยังไม่ค่อยทราบนะคะหรืออาจจะมีบางคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เมื่อวานนี้ก็เลยมีการจัดงานจิบน้ำชาไขปัญหาเติมเงินโดยประธานกทค.พันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณพร้อมกับตัวแทนค่ายมือถือทั้ง3ค่ายได้ไปให้ข้อมูลเรื่องนี้ตอบคำถามแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เข้าฟังด้วยนะคะซึ่งข้อสรุปต่างๆจากงานนี้นะคะยังไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของ IT 24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ